สวัสดีค่ะวันนี้พลอยนำอาหารโบราณที่เชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่ไม่รู้จักมาแนะนำให้กับทุกคนได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือวุ้นจากเมล็ดหางนกยูงนั่นเองค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าเมล็ดหางนกยูงถ้าเรานำไปต้มแล้วลอกเปลือกด้านนอกออกมันจะได้วุ้นใสๆที่มีรสสัมผัสคล้ายกับลูกชิดหรือลูกตาลอยู่นะคะวุ้นตัวนี้จะเอามาเชื่อมทานกับน้ำแข็งใสก็ได้หรือจะเอาไปทำขนมหวานก็ได้อร่อยนุ่มหนึบมากๆเลยค่ะปกติแล้วเมล็ดหางนกยูงเราสามารถกินได้2แบบค่ะก็คือแบบดิบสามารถรับประทานได้เลยรสชาติจะเหม็นเขียวนิดๆมันๆหน่อยๆจะเอาไปผัดแบบสตอก็ได้หรือจะกินเปล่าๆดิบๆก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นเม็ดที่แก่แล้วจะต้องนำไปผ่านความร้อนก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะมีพิษค่ะพิษตัวนี้จะหมดไปเมื่อเรานำไปทำให้สุกนะคะได้วัตถุดิบสำคัญก็คือฝักหางนกยูงแล้วต่อไปปอยจะมาเก็บลำไยด้วยค่ะเพราะเมนูที่ปอยจะทำวันนี้ก็คือเมนูนกยูงย้อมสีซึ่งปอยจะใส่ลำไยลงไปแต่งรสแต่งกลิ่นด้วยเพื่อความอร่อยที่มากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ลำไยในสวนกำลังออกลูกดกน่ากินมากๆเพราะฉะนั้นจะพลาดไม่ได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมากระเทาะเอาเมล็ดออกจากฝักหางนกยูงกันนะคะใช้ค้อนหรือสันมีดทุบๆๆแบบนี้แล้วก็เอาเมล็ดมันออกมาน้ำไปล้างให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปต้มค่ะเราจะต้มไว้แบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นแช่น้ำไว้อีก3ชั่วโมงด้วยกันถึงจะนำมาแกะเปลือกออกค่ะในระหว่างที่แช่เม็ดหางนกยูงไว้เราก็จะมาคว้าลำไยกันนะคะลำไยจากที่สวนของปอยเป็นลำไยพันธุ์อีดอนะคะเนื้อหนามีรสชาติที่หวานกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะลำไยพันธุ์นี้จะเอาไปทำอบแห้งก็ได้หรือเอามาทำขนมหรือทานสดๆก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะแอบแวะโฆษณาลำไยนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องเมล็ดหางนกยูงต่อและนี่ก็เป็นเมล็ดหางนกยูงที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเมล็ดมันจะบวมขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้ค่ะเราใช้กรรไกรมาตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ค่อยๆเลาะเอาเปลือกมันออกนะคะเมื่อเราต้มและแช่ไว้3ชั่วโมงแล้วมันจะลอกเอาเปลือกออกง่ายมากๆเลยค่ะนี่นะคะเราเลือกเอาเฉพาะที่เป็นวุ้นใสๆแบบนี้นะคะส่วนที่เป็นสีเหลืองๆที่บอยทิ้งไปเมื่อกี้สามารถรับประทานได้เหมือนกันแต่ถ้าทานเยอะจะทำให้เมาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทานดีกว่านะคะนกยูงย้อมสีวันนี้เราจะย้อมด้วยสีของอัญชันนะคะปล่อยใส่อัญชันลงไปพอประมาณเคี่ยวเอาเฉพาะน้ำสีของอัญชันออกมาแล้วก็กรองเอากากทิ้งไปค่ะใจจริงแล้ววันนี้ปล่อยตั้งใจจะย้อมสีให้กลายเป็นสีฟ้าอ่อนแค่พอสวยๆแต่หนักมือไปหน่อยนะคะก็เลยกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้ค่ะเพื่อนๆว่าไงคะฟอยก็รู้สึกว่ามันสวยไปอีกแบบนึงนะคะเติมน้ำตาลลงไปเติมเกลืออีกนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆคนเคี่ยวไปแบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำเชื่อมซึมเข้าไปในวุ้นเราก็จะได้วุ้นเม็ดหางนกยูงที่เหนียวนุ่มหนึบวุ้นตัวนี้เราสามารถเอาไปทานกับน้ำแข็งทุบเป็นลอยแก้วก็ได้หรือจะเอามาทานกับน้ำกะทิก็ได้นะคะแต่สำหรับวันนี้ปล่อยเลือกที่จะต้มน้ำกะทิใส่ลำไยค่ะเราจะปรุงรสนิดหน่อยด้วยการใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลลงไปแค่นิดเดียวค่ะน้ำกะทิตัวนี้จะหอมกลิ่นลำไยและมีความหวานนิดๆเค็มปลาแรมเวลาราดลงไปบนวุ้นที่เราเชื่อมเมื่อกี้มันจะกลายเป็นรสชาติที่ลงตัวมากๆเลยค่ะและเมนูนี้ปล่อยให้ชื่อว่าแม่นกยูงย้อมสีค่ะด้วยความที่ช่วงนี้ข้าวเหนียวที่บ้านปอยเหลือเยอะนะคะปอยก็เลยเอามาทำอีกเมนูหนึ่งก็คือข้าวเหนียวเปียกลำไยใส่แม่นกยูงค่ะก่อนอื่นเราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วใส่ข้าวเหนียวลงไปให้ข้าวเหนียวบานนะคะก็ใส่ลำไยลงไปตามด้วยวุ้นที่เราย้อมสีเมื่อกี้นะคะใส่กะทิน้ำตาลทรายและเกลืออีกเล็กน้อยก็จะได้ข้าวเหนียวเปียกลำไยใส่แม่นกยูง
เป็นสีฟ้าอ่อนพาสเทลน่ากินแบบนี้เลยค่ะเมนูนี้เดี๋ยวปอยจะยกไปเลี้ยงพี่ๆแล้วก็ญาติๆที่มาช่วยเก็บลำไยในสวนวันนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ปอยอยากให้ทุกคนได้ลองเมนูที่ปอยทำวันนี้จริงๆถ้ามีโอกาสลองทำชิมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ